รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้รายการเรื่องจริงเปิดใจพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อมาพบกับคุณไพเราะผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องสุขภาพของเราเธอมีปัญหาค่อนข้างรุนแรงค่ะซึ่งปัญหานี้ส่งผลกับร่างกายและจิตใจของเธออย่างมากแต่ก่อนจะไปทราบเรื่องราวของเธอนั้นเราไปทำความรู้จักกับเธอกันก่อนเลยค่ะค่ะชื่อไพเราะไพรุณชื่อเล่นชื่อน้องค่ะพี่น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ51ค่ะชีวิตเคยมีปัญหาสุขภาพอะไรมาก่อนไหมคะเยอะแยะเลยเยอะแยะตั้งแต่เป็นสาวๆก็จะเป็นไมเกรนค่ะแล้วก็โรคกระเพาะปวดท้องก็มาสัก 4-5 ปีแล้วจะเป็นหนักคือปลายประสาทอักเสบอาการไมเกรนนี่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรคะเครียดปัญหาเรื่องลูกเรื่องอะไรไม่ได้ดั่งใจเราอย่างเงี้ยเราก็เครียดแล้วก็แพ้อาหารทะเลด้วยไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยปากมันจะบวมเป็นเม็ดแล้วก็จะหายใจไม่ออกมันไปบวมในช่องคอในหลอดลมอะไรประมาณเนี้ยคือแสดงว่าเป็นภูมิแพ้อาหารทะเลรุนแรงรุนแรงทุกชนิดกุ้งกับปูกุ้งกับปูเป็นใช่ถ้ากินแล้วก็จะเกิดภูมิแพ้รุนแรงค่ะก็จะมีอาการหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วก็บวมปากจะแบบเห่อเป็นเม็ดตาก็จะแดงแล้วก็จะคันแล้วมันจะบรรเทาลงด้วยอะไรฉีดยาทานยายาก็คือฉุกเฉินก็ไปซื้อยาแก้แพ้แต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็โรงพยาบาลฉีดยาต้องฉีดยาใช่ไหมคะอันนั้นคืออาการหนักๆหนักแล้วตัวเดียวก็ไปแล้วกุ้งอ่ะตัวเดียวก็เห่อแล้วแสดงว่าอาการเกิดเร็วมากเร็วมากอาการทั้งหมดที่คุณไพเราะบอกมานั้นค่อนข้างรุนแรงมากค่ะและยิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อคุณไพเราะต้องพบกับอาการเหล่านั้นในเวลาที่ไร้เรียกกันทำให้คุณไพเราะเกิดความเครียดขึ้นอย่างมากและยังมีอาการปลายประสาทอักเสบที่เข้ามาเพิ่มซ้ำเติมขึ้นไปอีกอาการปลายประสาทอักเสบนั้นเป็นอย่างไรไปฟังเรื่องราวในช่วงนั้นจากคุณไพเราะพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนไหนไม่รู้แต่หมอบอกว่าปลายประสาทอักเสบปลายประสาทอักเสบ ลักษณะอาการเป็นยังไงคะปวดจนน้ำตาไหลคือปวดจนเราทำอะไรไม่ได้เลยปวดอะไรเอ่ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวปวดเบ้าตาหัวคิ้วอยู่ดีๆก็ปวดขึ้นมาก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลฉีดยาปลายประสาทอักเสบนี่เป็นเมื่อสักอายุเท่าไหร่คะปลายประสาทอักเสบจะมาเป็นหนักๆประมาณสัก 3-4 ปีได้สร้างผลกระทบกับการดำเนินชีวิตเรายังไงทะเลาะกับแฟนทุกวันลูกเลิกก็เราหงุดหงิดไงใช่ไหมเราปวดหัวทำอะไรก็ไม่ถูกใจก็ทะเลาะกันเถียงกันทุกวันทำงานไม่ได้คือเหมือนด้วยอาการป่วยของเราทำให้เหมือนเกิดมีปัญหาครอบครัวมาด้วยหน่อยๆไม่หน่อยอะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยแสดงว่ามีอาการที่แทรกซ้อนมาจากไมเกรนแล้วก็ปลายประสาทอักเสบก็คือกระเพาะกับลำไส้อักเสบมันสร้างความทรมานให้เรายังไงมันก็ปวดท้องสิทำอะไรก็ไม่ได้มันปวดตุ๊บๆๆๆตรงท้องเนี่ยจะกินจะอะไรมันก็ไม่มีความสุขน่ะมันปวดทางเนี้ยด้านขวาเนี่ยปวดตุ๊บๆๆแล้วมันก็จะแสบร้อนหน้าอกด้วยโรคกระเพาะกับโรคลำไส้ได้ไปหาคุณหมอไหมคะไปส่องกล้องคือลำไส้เรามันจะเป็นแผลแต่ว่าไม่เยอะแล้วก็ลำไส้ติดเชื้อก็กินยาฆ่าเชื้อก็กินมาเป็นปีๆมันก็ทำให้เราต้องกินไปจนตายเหรอเนี่ยยาพวกนี้มันเคมีทั้งนั้นเนาะเครียดอีกอ๋อเครียดทีนี้ก็โรคนี้ก็ยังไม่หายโรคนั้นมาอีกก็เครียดอีกตอนที่เราไม่สบายมันมีผลกับการทำงานเราไหมคะโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยปวดหัวนอนแล้วก็ทะเลาะกันเราทำอะไรไม่ไหวเขาก็รำคาญเราก็รำคาญเนาะจากที่เราเคยขายของอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ขายเราก็นอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณไพเราะนั้นเหมือนมรสุมก้อนโตที่คุณไพเราะต้องเผชิญและฝ่าฟันไปให้ได้ท้อไหมช่วงนั้นก็มันเหมือนกับว่าเราไม่มีความสุขเลยอะชีวิตเนาะถึงว่าครอบครัวเราจะไม่อะไรแต่ว่ามาเจอตรงเนี้ยมันไม่มีความสุขแล้วแล้วเบื่อตายก็ตายแล้วก็มาเอนไซม์ก็มาเจอเอนไซม์เนี่ยแหละก็ลองก็กินมาเรื่อยๆเอ๊ะทำไมมันนอนหลับดีจังเริ่มนอนหลับนอนหลับตอนนี้นอนไม่หลับไม่หลับเลยต้องกินยานอนหลับยาทุกตัวที่หมอให้คือยาเกี่ยวกับหลับเกี่ยวกับง่วงทุกตัวเลยนะต้องกินอยู่ประจำคือเรามีอาการเหมือนเครียดแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับนอนไม่หลับทำให้เกิดปลายประสาทอักเสบใช่ๆทำให้เหมือนมีอาการหลายๆอย่างตามมายาที่คุณหมอให้ส่วนใหญ่เลยจะเป็นแนวๆคลายเครียดแล้วก็ให้เราหลับแนวๆว่ากินไปแล้วต้องง่วงต้องหลับ
คุณไพเราะได้พบกับศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกที่มาจากธรรมชาติอย่างเอนไซม์บำบัดค่ะซึ่งอาการแรกที่ทำให้คุณไพเราะรู้สึกดีขึ้นอย่างมากนั่นก็คือคุณไพเราะสามารถนอนหลับได้สนิทหลังจากนั้นร่างกายของเธอก็เริ่มตอบรับกับศาสตร์ของเอนไซม์ได้มากยิ่งขึ้นการตอบรับนั้นเป็นอย่างไรคุณไพเราะพร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับพวกเราฟังกันแล้วค่ะหลังจากทานเอนไซม์ไปนะคะอย่างแรกเลยที่เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปคืออะไรเด่นชัดนอนหลับแล้วก็ระบบขับถ่ายดีขึ้นจากที่อาทิตย์นึงโอ้ยฝ่ายจะออกเนี่ยเนาะพอเราจะถ่ายออกเนี่ยมันเริ่มออกง่ายภูมิแพ้อาการนี้โอเคขึ้นไหมคะหลังจากทานเอนไซม์ก็คือหายไปเลยไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนด้วยอยู่ไอ้ที่ว่าภูมิแพ้เนี่ยนะหายแล้วก็กุ้งปูเนี่ยเรากินโดยที่เราลืมตัวไงเออหายแล้วนี่หว่าเงี้ยอ๋อทานได้แล้วได้แล้วตอนนี้ทานได้หมดทั้งปูทั้งกุ้งทานได้หมดเลยทานได้หมดเลยไม่มีทานแพ้ไม่มีเลยหรือว่าแพ้อยู่หน่อยๆไหมหรือไม่มีไม่มีเนี่ยกินได้เลยเนี่ยตอนนี้เอามานี่กินได้เลยนะงั้นก็แสดงว่าหลังจากที่เราเริ่มเอาศาสตร์เอนไซม์บำบัดมาดูแลตัวเองแล้วทุกๆอย่างหลายๆอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนไปโอ้มีความสุขค่ะตอนนี้ก็คือเออโลกมันน่าอยู่เนาะไม่ท้อแท้ละตอนแรกคิดว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมกรรมเก่าหรือเปล่าเนี่ยเจ้ากรรมในเวรมาทวงหรือเปล่าเนี่ยพอมากินเอนไซม์แล้วไม่ต้องไปคิดตรงนี้ละไม่ใช่โรคเวรโรคกรรมแล้วเราสามารถจะหายได้ปัจจุบันร่างกายของคุณไพเราะตอบรับกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดได้อย่างสมบูรณ์ค่ะทำให้คุณไพเราะมีจิตใจที่ดีขึ้นอาการภูมิแพ้อาการปวดหัวหงุดหงิดตอนนี้ค่อยๆหายไปอย่างสิ้นเชิงค่ะแล้วคนรอบๆตัวของคุณไพเราะเองจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับอาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นขนาดนี้ไปชมกันเลยค่ะเขาก็ถามว่าคุณไปทำอะไรมาเมื่อก่อนเนี่ยนะหน้านี้ไม่ได้เล็กอย่างนี้นะหน้าบานอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้พอกินเอนไซม์มาแต่ก็ไม่รู้อาจจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่ามันแตกต่างไงตัวเราเล็กลงแล้วก็หน้าเรากระชับลงแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือผิวดีก็แสดงว่าตอนนี้ชีวิตมีความสุขมีความสุขจากเดิมมากเลยคุณไพเราะมีความสุขมากกับสุขภาพร่างกายที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะและคุณไพเราะเองก็ยังได้ฝากกำลังใจไปให้กับผู้ที่อาจกำลังประสบปัญหาอย่างที่เธอเคยพบเจอมาค่ะก็ใครที่ป่วยอยู่นะคะอย่าเพิ่งท้อแท้หรือว่าอย่าคิดว่าเองเป็นโรคเวรโรคกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดว่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่สนใจไม่ดูแลนะคะก็ให้ไปหาหมอก่อนเบื้องต้นแล้วก็ค่อยมาหันหามาทางเลือกทางนี้ก็ได้จะได้ไม่เจ็บป่วยเพราะปัจจุบันนี้สารเคมีมันเยอะค่ะทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณไพเราะด้วยนะคะที่ปัจจุบันคุณไพเราะมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและเราเองขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยนะคะหากได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างถูกต้องสุขภาพดีก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ